เลยนี่ดีขึ้นเยอะเลยใช่มันไม่เป็นไม่เป็นสะเก็ดแล้วแต่มีแต่เหลือนิดเดียวขอเท้าความหน่อยครับโอ้โหครั้งเดียวนั่นนะครั้งแรกก็เป็นสะเก็ดสะเก็ดใบหน้าวันที่สองวันที่สามก็เหลือได้อย่างเงี้ยไม่เป็นสะเก็ดเลยกลายเป็นแบบไม่คาดเข้าใจก็ดีขึ้นเยอะฟังให้ดีนับจากวันนั้นถอยหลังจากวันนี้ถึงวันนั้นกี่วันแล้วเจ็ดวันครับวันอังคารนี่วันอังคารแปลว่าฝ่ามือผมใช้ได้จริงๆนะครับผมวันนั้นจับอะไรก็ไม่เจ็บแต่ว่าหน้าดีขึ้นเยอะวันนั้นรู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจำได้นะทำอะไรก็ไม่รู้สึกไม่มีอาการแต่หน้าดีใบหน้าที่มันเป็นมาเนี่ยกี่ปีนะที่ว่า20-30 ปีตั้งแต่นั่นแหละประมาณพศทางวิทยาศาสตร์เขาว่าเป็นอะไรครับภูมิแพ้ครับเก๋ดีมากแปลว่าถ้าผมสรุปเลยนะครับสองมือเปล่าลุงงอกครับกับหนึ่งความต้องการครับเพราะว่าต้องการใบหน้ามากกว่าครับผมใบหน้าได้แน่แน่นอนได้แน่นอนถ้าผมดูเนี่ยฮะดูไม่ออกเลยนะครับผมแปลว่า 95% แล้วใช่ครับนี่เพียงครั้งเดียวนะฟังใหม่นะครับแค่สองมือเปล่าครับก็สามารถปราบได้แน่คำว่าภูมิแพ้ครับอย่าหัวเราะฮะแน่นอนเลยถามว่าใช่ไหมครับใช่ครับหวังว่าคราวจะแล้วได้รับการแนะนำงับอากาศนะครับแต่ไปถึงบ้านงับกับแต่สงสัยอยู่กันไอ้อย่าเพิ่งสงสัยถามว่าได้งับไหมงับครับแน่ใจนะครับโอเคนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นการบ้านและธรรมครับมันก็เสริมกันแหละกันครับการงับอากาศเนี่ยเราเน้นหนักเหลือเกินว่ามันจะสร้างภูมิต้านทานเพราะมันจะเผาไหม้สันดาปของมันเองครับงั้นภูมิต้านทานมีเรียบร้อยตอนนี้ครับต่อไปจะไม่มีคําว่าภูมิแพ้แล้วซึ่งได้ยินเขาว่ามา20ปีแล้วใช่ครับ1สัปดาห์ผ่านไปครับก็แปลว่าชีวิตเปลี่ยนแน่ใช่ครับวันที่3ก็ดีขึ้นเยอะแล้ววันที่2ก็มันหน้าเหงาเพราะวันที่3ก็แบบล้างหน้าเนี่ยรู้เลยใช่ครับไม่ต้องทาอะไรเลยแปลกมากครับโอเคผมเข้าใจตัวผมเองดีแน่นอนเพราะผมจะรู้ว่าพลังงานนี่มันคืออะไรแต่ผมมีข้อสงสัยจะถามลุงเวลางับอากาศเนี่ยงับเสร็จเข้าแมวท้องกับไม่เข้าแมวท้องมีผลต่างกันไหมครับฟังนะถามแล้วอธิบายต้องทำเข้าใจตามครับผมทำเป่าจุ๊บกลืนเหมือนกลืนน้ำแล้วก็กลั้นนานๆเอามันเกือบใจขาดมันทนไม่ได้ค่อยออกแค่นี้เองทำเช้ากลางวันเย็นโดยเฉพาะยิ่งตื่นขึ้นมาทำก่อนหลับต้องทำสรุปความว่านึกได้เมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นเพราะมันไม่มีความเสียหายมีสิ่งดีๆด้วยให้มันเกิดความมันจะเกิดอุณหภูมิที่มันตกค้างนั่นมาเป็นพลังงานต่อเผาไหม้ต่อพูดถึงว่านะขมแมวท้องใช่ไหมใช่ถ้าไม่ขมแมวก็ไม่เผาก็อยากจะขมแมวก็แล้วกันโอเคโอเคนะครับผมก็เป็นเซตอัพของมันน่ะเนี่ยจะมาหาลุงงอกอย่างนี้มันเป็นแพ็กเกจของมันขมแมวไปอีกรอบมันเป็นแพ็กเกจของมันน่ะครับผมก็ทำไปตามแพ็กเกจนั่นก็จบแล้วเนี่ยก็รอรับผลของมันเอาเองครับโอเคไหมครับใครทำใครนั่นก็ได้คนไม่ทำก็คือไม่ได้ครับส่วนหนึ่งก็มากด้วยเกินกว่า 80% ผู้ใครมาที่นี่อยากจะได้อย่างเดียวแต่ไม่ยอมทำความเข้าใจทั้งๆที่เราตั้งใจและเกินที่จะให้เกิดความเข้าใจอันนี้พูดถึงภาพรวมนะครับงั้นการบรรยายให้ฟังในเบื้องต้นนั่นคือความเข้าใจระหว่างเขากับเราธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์นั่นแหละต้องจำแนกให้ได้นะเพราะว่ามันตกอยู่ในเงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์หมดทุกวันวิทยาศาสตร์ครอบงำวิถีชีวิตมนุษย์ถึง 80-90% ทุกวันนี้มันต้องกลับขั้วกลับข้างนะครับกลับมาหาธรรมชาติ 80-90% สุขภาพของคนในบ้านเมืองจึงจะดีครับใครไม่ได้ลุงหงอกจะเป็นหมายเลขหนึ่งนำให้ดูอย่างนี้ไปแนะนำคนที่กำลังป่วยอยู่ก็ได้จะทำแบบนี้ก็ไม่สบายแนะนำได้แต่อย่ามายกย่องลุงหงอกไม่เอานะฮะไม่เอาเ
ตอนนี้มีคำถามเวลาไปเวลาทำแรกๆอย่าเล่าเลยครับเวลาสมมติกืนเข้าไปแล้วเอาน้ำตามไปได้ไหมเพื่องับอากาศทำได้เถอะกินมาตั้งแต่เด็กแล้วถามคนนี้มันน่าจะไม่น่าจะถามหรอกมันธรรมชาติใช่ไหมล่ะไม่เวลาไปให้คนที่เขาฝึกเอานะครับทำไปแต่เป็นธรรมชาติแค่นะครับเราได้แล้วก็บอกเข้าไปซิตรงนั้นใช่ไหมเออเราได้มาจากนี้มาจากนั้นก็ว่าสิน้ำบัตรเอาไปเนี่ยน้ำบัตรให้เขาดูเฟซเนี่ยนะต้องการจะมาก็มาผ่านกระบวนการเข้าลงทะเบียนมามันจะง่ายเพราะต่อไปจะไล่ลงทะเบียนให้หมดพวกประเภทวอล์กเอาท์อะไรวอล์กเอาท์โรงแรมเนาะมันต้องแบบจองล่วงหน้าสินะครับใช่ไหมหวังว่ายังเล่นไม่เป็นเพิ่งจะมาเนี่ยหาวิธีเล่นครับนะต้องหาวิธีเล่นเพราะต่อไปนี่มันจะลำบากเพราะมันจะไม่มีใครทำงานครับผมก็มีอยู่แค่นี้ทำงานโอเคไหมครับใช่ครับโอเคสงสารลุงหงอกหน่อยละกันพัฒนาตัวเองขึ้นมาหน่อยนะยกเว้นมาคนเดียวในโลกเนี่ยครับใช่ยกเว้นนะยกเว้นเมื่อไหร่ก็ได้แค่นะยกเว้นมาคนไม่มีปัญญาแล้วยกเว้นกดแล้วรุ่นเลยครับเอาละดีใจด้วยครับมาถึงวันนี้ก็ดูขั้นที่สองเนาะมันเกินเชื่อหรอครับหรือเชื่อจริงนะฮะเพราะว่าครั้งเดียวเองเพราะฉะนั้นพวกสะเก็ดเงินเอาอยู่แล้วอันนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันจะพัฒนาสุดสะเก็ดเงินที่เขาว่านั่นนะครับโอเคนะครับหลุดไปเยอะแยะแล้วเนี่ยหายหมดเลยครับไงลูกสาวแม่ยายเห็นเป็นไงตั้งแต่วันนู้นมาแล้วดีใจด้วยเนาะนี่ชิ้นชิ้นโมแดงเลยเนี่ยใช่ได้หายในช่วงใช่จะมันจะเบาหัวตอนนี้ยิ่งจะดีมากเพราะคราวที่แล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยประมาณนั้นแต่มันได้เลยที่ไม่รู้ตัวเนาะครับต่อไปนี้จะรู้สึกนะถ้าได้แบบรู้สึกก็ยิ่งดีมากครับโทษครับคราวที่แล้วมันตื้อเป็นกว่าในหัวนะเอาแปดปอมันทุบอย่างแทบจะไม่รู้สึกเลยใช่ครับอย่างนี้มีความรู้สึกเจ็บอะไรไม่มีกัดที่แล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องจุดทูบนะไม่ต้องจุดทูบไม่เอาก็ต้องวันละตอนจะต้องวันตื่นมาลุงหมอขึ้นสมองมันก็น่าอยู่หรอกเพราะ20ปีนะกับนะครั้งเดียวผ่านไปแค่3วันก็รู้แล้วใช่ไหมเออมันก็น่าอยู่หรอกครับแต่ผมเองว่าต้องการยกย่องนะบอกใช่ครับเพราะผมรู้ผมคือใครเนาะโอเคโทษครับเรามาตอบคำถามเล่นๆ20ปีที่ผ่านมาเอาไม่อยู่ครับถ้าผมเห็นแค่ใบหน้าเนี่ยผมบอกว่าสัก 50,000 เนี่ยครับกล้าจ่ายไหมไม่หายคืนเงินด้วยอ่ะครับทีนี้ก็มาจำนวนครั้งเลยครับผมว่ากล้าจ่ายเท่านั้นนะครับถ้าผมแบบถ้าผมทำอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่นะครับผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่แล้วเนี่ยใช่ครับ20กว่าปีที่ผ่านมาครับทำไมผมจึงไม่ทำเช่นนั้นเพราะว่าขออนุญาตนะคำพูดต่อไปนี้เหมือนกับมายกตัวเองครับมนุษย์พูดกันมาตลอดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนาะครับมนุษย์มันต้องมีเมตตาต่อกันครับมันมีมนุษย์ปุ่มหนึ่งไม่มีหรอกครับกลุ่มไหนไม่รู้จะไปเอ่ยเรื่องสุขภาพนี่นะครับนะกลุ่มนั้นส่วนใหญ่และมากด้วยมีแต่รับชอบรับผิดไม่ค่อยจะมีกันใช่ครับ
ดูรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นมนุษย์กลุ่มที่มนุษย์ยกย่องแต่ภายในแล้วจุดๆๆแล้วกันเนาะหวังว่าคงจะพอจะนึกออกครับหมายถึงเทวดาตัวไหนตนไหนเนาะภาษาลุงหงอกเนี่ยประชดนี่เลยอีก100ปีจะพูดตรงๆนะครับตอนนั้นเพิ่ง74ปี100ปีเมื่อไหร่ก็พูดมากตรงนี้เยอะพูดดีให้มันแผ่นดินทลายไปนู่นนะแผ่นดินแผ่นฟ้าถล่มทลายไปนู่นถึงจะรู้สึกไม่งั้นไม่รู้สึกครับโอ้ดีจริงๆดีมากๆครับตอนนี้ผมจับนี่รู้สึกไหมเนี่ยใช่ครับเขาจะแล้วไม่รู้สึกเลยเนาะครับโอเคครับก็ยินดีด้วยทีเดียวสุดยอดปุ๊บโทษเถอะปุ๊บสามว่ารู้สึกนะครับตรงนี้ดีมากครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะทำงานได้ขนาดนี้โทษครับเอาเรี่ยวแรงไปเอาแรงช้างแรงม้าไปโทษครับหายใจเต็มเลยรู้สึกเย็นคำถามรู้สึกวูบวาบไปถึงตัวไหมใจเย็นๆมันรู้สึกเย็นความเย็นเป็นความเย็นนะครับความรู้สึกตรงนี้มันจะบอกให้เองความแตกต่างดูเดิมโอเคถือว่าใช้ได้มากดีใจด้วยครับยินดีด้วยครับคิดว่าคาดว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับน่าจะเต็มร้อยแล้วเป็นร้อยหน้าเรียบมือก็ใช้ได้นี่มันแบบไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วก็เต็มร้อยเลยครับไม่งั้นต้องเอาครีมทาทุกวันทุกเช้าลบร้อยนะฝนมาแล้วลดอันนี้ถือว่าเป็นเคสสำคัญมากนะครับผมก็เลยให้ดอกจันเอาไว้นี่ผมใส่แฟ้มอีกแฟ้มนึงไปมีถ่ายรูปไว้วันแรกก็เป็นเม็ดแล้ววันที่สองวันนั้นก็เอายาหม่องทาไปวันมันพอวันที่สามที่สี่ก็แบบนี้แต่วันแรกที่ถ่ายก็เป็นตะเกียบโทรศัพท์จำได้ไหมเนี่ย0924178889โอเคแปลว่าเอาอยู่แน่นอนนะฮะครับจริงๆสแกนเงินเอาอยู่แล้วล่ะเจอมาเยอะหลายรายครับ